สุกฤตแจงดราม่าแฟนคลับไม่พอใจบอพาไม่จำกัดเปลี่ยนนักแสดงยกชุดบี้สุกฤตแจงดราม่าแฟนคลับไม่พอใจบอพาไม่จำกัดเปลี่ยนนักแสดงยกชุดวอนขอโอกาสเปิดใจให้ทีมนักแสดงชุดใหม่พร้อมเผยว่าส่วนตัวที่ไปรายการวันนั้นเป็นแค่แขกรับเชิญไม่ได้อยู่ประจำรายการบี้สุกฤตแจงดราม่าแฟนคลับไม่พอใจวันที่13มกราคม64นักร้องชื่อดังบี้สุกฤตวิเศษแก้วชี้แจงดราม่า กรณีที่รายการบริษัทฮาไม่จำกัดมีการเปลี่ยนทีมนักแสดงจากนักแสดงตลกประกอบด้วยบอลเชิญยิ้มนาคอมชวนชื่นตั๊กบริบูรณ์และแจ๊สชวนชื่นเป็นทีมหนุ่มๆจากเวทีเดอะสตาร์ประกอบด้วยบี้สุกฤตตูมตามยุทธนาตั้มวราวุธและโดมจารุวัฒน์ทำให้แฟนๆที่เคยติดตามรายการออกมาแสดงความคิดเห็นผ่านโซเชียลว่าจะไม่ดูรายการนี้อีกล่าสุดบี้สุกฤตมาร่วมถ่ายมิวสิกวิดีโอเพลงเข้าใจไม่ตรงกันสื่อมวลชนจึงได้ขอสัมภาษณ์ถึงประเด็นดังกล่าวโดยบี้เผยว่าจริงๆเขาบอกแล้วว่าผมไปเป็นแขกรับเชิญบริษัทฮาไม่จำกัดเขาเปลี่ยนชื่อเป็นฮาไม่จำกัดทั่วไทยและประเดิมรายการเทปแรกของปีเขาก็ต้องการแขกรับเชิญก็เลยว่ามาเลือกแก๊งของเดอะสตาร์ดีกว่าก็มีผมตูมตามโดมตั้มไปเป็นแขกรับเชิญและเทปต่อๆไปก็จะมีแขกรับเชิญสลับเปลี่ยนกันไปรู้สึกยังไงบ้างที่เปิดมาเทปแรกคนก็ยังติดภาพพี่ๆตลกแก๊งเดิมไม่หรอกเป็นธรรมดาเพราะว่าแก๊งเดิมเขาทำไว้ดีมากเลยตัวเราก็ติดตามบริษัทฮาไม่จำกัดมาตลอดผมว่าแก๊งเดิมเขาทำไว้ดีมากแต่พอมาแก๊งใหม่ก็สนุกเหมือนกันนะพอไปเล่นกับเขาแล้วก็สนุกมันก็อาจจะต้องใช้เวลาในการเปิดใจนิดนึงเพราะเห็นบอกว่าแก๊งเดิมกว่าจะเข้าที่ก็ต้องใช้เวลาประมาณ2ปีได้ยังไงก็อยากให้เป็นกำลังใจให้กับฮาไม่จำกัดทั่วไทยด้วยหลายๆเทปก็จะไม่ใช่ผมคนเดียวนะแกจะสลับเปลี่ยนแขกรับเชิญหมุนเวียนกันไปอยากให้เป็นกำลังใจให้การมากกว่าเห็นว่าเราก็อยากไปร่วมมานานแล้วจริงๆผมชอบดูอยู่บ้านเหตุที่น่าใสก็เพราะดูนี่แหละหัวเราะพอได้ลองประเดิมแล้วติดใจไหมติดใจพี่ๆหาไม่จำกัดทั่วไทยเขาบอกว่ามาอีกไหมผมก็บอกว่ายินดีแล้วเขามาถามอีกว่าเป็นตัวประจำเลยไหมผมก็บอกว่าความสามารถผมยังไม่ถึงขอค่อยๆฝึกฝีมือกันไปก่อนอาจจะมาอีกทีได้แกถ้าตัวประจำผมเล่นมุกไม่ทันพี่เขาพี่เขาเก่งมากเล่นการตูมตามเราต้องไปฝึกฝีมือก่อนแล้วพอเราไปลองแล้วเป็นอย่างที่เราคิดไหมเป็นสนุกมากเขาก็มีมากระซิบมุกด้วยนะแอบกระซิบกันสองคนก็สนุกดีบางมุกที่เหมือนกับเราเสริมขึ้นมาเขาก็เฮ้ยคิดได้ยังไงก็มีการมาจับไม้จับมือกันมันสนุกดีเหมือนเราเล่นกันในวงปาร์ตี้ก็จะมีทางของซีนนี้มาให้เล็กๆน้อยๆแป๊บหนึ่งก็ลุยกันเลยเสียเซลใหม่พอเปิดมาแต่คนเรียกร้องแก๊งเก่าไม่ได้เสียเซลผมคิดว่ามันอาจจะเป็นไปได้อยู่แล้วเพราะผมก็ชอบทีมเก่าของบริษัทฮาแต่ในฐานะที่เราไปเองเราก็ต้องเปิดใจด้วยในฐานะคนที่มาดูก็อาจจะขอเป็นกำลังใจขอให้เปิดใจให้หน่อยไม่ใช่แค่รายการนี้รายการเดียวนะรายการอื่นเวลามีเปลี่ยนทีมบางครั้งก็ต้องกระทบความรู้สึกคนดูกันบ้างก็ต้องให้เวลาพาไม่จำกัดทั่วไทยกันหน่อยแล้วกันให้เขาได้รวมทีมกันให้เรียบร้อยผมว่ายังไงพี่เขาก็เป็นตลกระดับโลกอยู่แล้วยังไงก็เจ๋งขอให้เปิดใจแต่เราก็รู้สึกได้นะว่ามันก็ต้องมีกระทบความรู้สึกกันบ้างแต่ขอให้เปิดใจเท่านั้นครับอ่านข่าวบริษัทฮาไม่จำกัดแจงเหตุเปลี่ยนนักแสดงชุดใหม่จากตลกเป็นเดอะสตาร์อ่านข่าวนุ้ยโพสต์โลกนี้ไม่แน่นอนบอลโผล่คอมเมนต์ก่อนแถลงดราม่าเดือดอ่านข่าวดราม่าเดือด
แฟนคลับประกาศเลิกดูบริษัทฮาไม่จำกัดทางรายการขอเวลาพิสูจน์ตอนนี้คนจับตาเรื่องเราอีกเพราะตอนนี้โมมนชนกก็โสดแล้วก็ไม่มีอะไรเขาโสดเราก็โสดแต่เราก็เป็นกำลังใจให้กันและกันมากกว่าอาจจะมาเจอกันบ้างรู้สึกปีละครั้งมั้งที่ได้มาเจอกันเพราะเพื่อนเขาก็คือเพื่อนผมและเราได้รู้จักสนิทกันก็ตอนที่สมัยที่เราได้คุยกันบี้สุกริตแจงดราม่าแฟนคลับไม่พอใจมีความเป็นไปได้ไหมคำว่ารีเทิร์นอาจจะเป็นในฐานะเพื่อนมากกว่ายังไงเราก็เจอกันได้พูดถึงกันได้ห่วงใยกันได้เทคแคร์กันกินข้าวกันได้น่าจะเป็นในลักษณะนี้มากกว่าความหวานในสตอรี่มันเกิดขึ้นไหมมันเป็นความรู้สึกของคนที่เคยเกินเพื่อนกันมาก่อนเมื่อมาเจอกันความรู้สึกเหล่านั้นมันก็ยังมีอยู่แต่เรารู้ว่ามันทำได้แค่ไหนนนทนนโพสต์ขอโทษศิลปินเจ้าของภาพ Everything is alright ที่นำมาทำเสื้อโดยไม่บอกนนทนนโพสต์ขอโทษพร้อมชดใช้ค่าเสียหายให้ศิลปินชื่อดังเล็กซี่พีเต้นเจ้าของลิขสิทธิ์ภาพ Everything is alrightที่เจ้าตัวนำเอามาทำเสื้อจำหน่ายในงานหนึ่งนนทนนโพสต์ขอโทษเป็นเรื่องราวใหญ่โตเมื่อศิลปินนักออกแบบสติ๊กเกอร์รือชื่อดังเล็กซี่พีเต้นได้ออกมาโพสต์ว่านักร้องหนุ่มนนทนนได้ขโมยเอาภาพที่เธอดีไซน์มาทำเสื้อจำหน่ายโดยล่าสุด13 มกราคม 64นนทนนได้โพสต์ข้อความที่ตนและทางทีมงานออกมาแสดงความเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นพร้อมจะรับผิดชอบค่าเสียหายโดยข้อความระบุว่าตามที่ทางผมและทีมงานได้นำภาพและข้อความ Everything is alrightไปใช้ในการทำเพื่อจำหน่ายในงานที่ผ่านมาและต่อมาได้รับทราบว่าภาพดังกล่าวที่เรานำมาเป็นภาพลิขสิทธิ์โดยตรงของคุณเล็กซี่พีเต้น Glowing Limitedซึ่งทางไม่ทราบเรื่องมาก่อนจึงไม่ได้มีการบล็อกกล่าวหรือขออนุญาตโดยตรงจากทางเจ้าของภาพก่อนที่จะนำไปใช้ผมและทีมงานต้องขอโทษต่อสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้โดยหลังจากที่รับทราบถามเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจแต่อย่างใดและได้รับทำการหาข้อสรุปรวมถึงแสดงความรับผิดชอบและร่วมกันหาทางออกร่วมกันโดยทันทีทั้งนี้ในส่วนของการรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นทางเราน้อมรับผิดทั้งหมดและได้อยู่ในขั้นตอนการเจรจาในการชดเชยค่าเสียหายให้แก่คุณเล็กซี่พีเต้น Glowing Limitedซึ่งเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ภาพดังกล่าวรวมถึงผมต้องการทำการชี้แจงสิ่งเกิดขึ้นผ่านทางสื่อสาธารณะให้ทุกท่านได้รับทราบเพื่อแสดงความจริงใจและเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้อย่างเป็นทางการอีกครั้งท้ายนี้ผมและทีมงานผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดขอบคุณคุณเล็กซี่พีเต้น Glowing Limitedที่ให้ทางเราได้ทำการติดต่อร่วมกันเป็นอย่างดีและขอแสดงความเสียใจอีกครั้งต่อกรณีดังกล่าวที่เกิดขึ้นขอขอบคุณและขออภัยมาณที่นี้ด้วย